สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะเรียนเรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะครับไปดูเนื้อหากันเลยครับเรามาดูทฤษฎีบทที่1กันนะครับนะก็จะพูดถึงเรื่องเส้นตรง2เส้นที่มาตัดกันนะครับแล้วก็เราจะได้มุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะมีขนาดเป็นไงครับมีขนาดเท่ากันนะครับนะพี่ท็อปดูรูปตัวอย่างนะพี่ท็อปมีเส้นตรงอยู่2เส้นนะมีเส้นอย่างนี้แล้วก็เส้นอีกเส้นหนึ่งมาตัดกันเป็นกากบาทแบบนี้นะครับและสังเกตเห็นไหมครับมุม A กับมุม B อยู่ตรงข้ามกันเราก็จะได้ว่ามุม A กับมุม B นี้มีขนาดทำไมครับมีขนาดเท่ากันเพราะว่าทำไมอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็สัญลักษณ์ขีด1ขีดนี่คือบ่งบอกว่ามุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับนะและนี้พี่ท็อปถามอีกอย่างหนึ่งนะครับผมพี่ท็อปตั้งชื่อมุมบ้านนี้นะว่าเป็นมุม C นะครับแล้วก็มุมตรงข้ามนี้เป็นมุม Dถามว่า c กับ d เท่ากันไหมครับเท่ากันนะเพราะว่าทำไมเพราะว่า c กับ d ก็เป็นมุมตรงข้ามเช่นเดียวกันนะเราไม่จำเป็นว่าจะต้องดูแค่มุมที่แหลมกว่านะครับเราดูมุมป้านก็ได้นะสมมติพี่ท็อปกำหนดให้มุมนี้เป็นมุม c มุมนี้ก็เป็นมุม d ถ้าเราจะเขียนสัญลักษณ์ว่ามุม c กับมุม d เนี่ยมีขนาดเท่ากันแล้วก็อาจจะใช้แบบนี้นะครับใช้2เส้นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า1เส้นที่เราแสดงว่ามันเท่ากันเนี่ยเราใช้ไปกับมุม a กับ b แล้วดังนั้นอีกมุมต่างเราก็ใช้ทำไมครับใช้เป็นเส้น2เส้นแบบนี้นะคือมุมบอกว่ามุม C กับมุม D เท่ากันนะเขียนกำกับนิดนึงจะได้ว่ามุม C กับมุม D ก็มีขนาดเท่ากันโอเคครับตามนี้นะครับเราจะได้ว่าอะไรครับได้ว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยเมื่อเส้นตรง2เส้นมาตัดกันจะเกิดมุมกี่มุมครับเกิดมุม4มุมใช่ไหมดังนั้นมุม4มุมเนี่ยมุมที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะเป็นมุมที่เท่ากันนะครับนะมีสรุปแล้วมีมุมเท่ากันกี่คู่ครับมี2คู่นะมีคู่อะไรมีคู่ A กับ B แล้วก็มีคู่ C กับ D ทีนี้ลองไปดูการประยุกต์ใช้กันนะครับมาดูอันนี้สิจากรูปกำหนดให้มุม A และมุม C มีขนาดเท่ากันไหน A อยู่ไหน A นี่ใช่ไหมครับนี่มีขีด1ขีดแล้วก็เขาบอกว่ามุม A กับมุม C มีขนาดเท่ากันมุม C ก็1ขีดผมบอกว่ามุมไหนที่มี1ขีดเนี่ยคือมีขนาดเท่ากันนะและโจทย์ถามอีกว่าดังนั้นมุม C กับมุม D รวมกันได้กี่องศามุม D อยู่ไหนครับมุม D อยู่นี้ใช่ไหมนี่มุม D อยู่นี้แล้วก็เขาถามอีกว่ามุม B กับมุม E รวมกันได้กี่องศาใช่ไหมครับแต่ก่อนจะมาหาคู่มุม B กับมุม E เนี่ยพี่ต้องถามนิดหนึ่งครับมุม B มีขนาดกว้างเท่าไหร่ครับก็มีขนาดกว้างเท่ากับมุม A ใช่ไหมเพราะว่าเป็นทำไมเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมดังนั้นมุม B พี่ต้องให้เป็น1ขีดนะทีนี้พี่ต้องถามนิดหนึ่งว่าถ้าเราจะรู้ว่ามุม B กับมุม E นี่ตรงนี้ใช่ไหมที่โจทย์ถามว่าเนี่ยรวมกันแล้วกี่องศาแล้วก็มุม C กับมุม D รวมกันแล้วได้กี่องศาใช่ไหมครับพี่ต้องถามนิดนึงว่าเส้นตรงดูนะอันนี้มันก็เป็นอะไรครับมันก็เป็นเส้นตรงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงมันมีความกว้างกี่องศาครับมีความกว้างรวมแล้วเป็น180องศาใช่ไหมมีความกว้างทั้งหมด180องศานะครับทีนี้เราอาจจะไม่ต้องรู้หรอกว่ามุม C กับมุม A หรือมุม B เนี่ยสรุปแล้วมีมุมเท่ากันกี่มุมครับ3มุมนะคือมุม A มุม B แล้วก็มุม C เราอาจจะไม่ต้องรู้หรอกว่ามุม A มุม C มุม B เนี่ยกว้างเท่าไหร่แต่ว่าให้เราสังเกตดูซิว่าไอ้มุม B กับ E แล้วก็มุม C กับ D เนี่ยที่โจทย์ถามเนี่ยมันเป็นมุมอะไรครับเป็นมุมที่อยู่บนอะไรที่อยู่บนเส้นตรงใช่ไหมนี่อยู่บนเส้นตรงเหมือนกันไหมครับอันนี้ก็มุมที่อยู่บนเส้นตรงเหมือนกันดังนั้นมุมก็จะได้เป็นมุมอะไรครับได้เป็นมุมตรง B ก็เป็นมุมตรงเหมือนกันมุมตรงพี่ท็อปบอกอยู่ว่าเส้นตรงเนี่ยมุมจะกว้าง180องศาใช่ไหมดังนั้น B กับ E ก็รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับก็รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ได้180นะตอบเป็นคู่ไปนะครับจะได้ว่ามุม B เท่ากับมุม A เพราะ
ราะอะไรครับเพราะเป็นมุมตรงข้ามครับเขียนมาร์คเหตุผลนิดนึงนะครับจากรูปจะได้ว่ามุม B เท่ากับมุม A นี่มุม B เท่ากับมุม A นะเพราะเป็นมุมอยู่ตรงข้ามกันและพี่ท็อปมุมพี่ท็อปเขียนย่ออย่างนี้นะครับ B แล้วก็หมวกแบบนี้คือหมายถึงมุม B นะถ้าเกิดใส่หมวกแบบนี้เราจะไม่ใช้คําว่ามุมแล้วนะครับอันนี้เครื่องหมาย B B แล้วก็เครื่องหมายหมวกแบบนี้ก็คือบ่งบอกแล้วว่าเป็นมุมนะมุม B เท่ากับมุม B รวมกับมุม E ได้เท่ากับ180องศาเพราะอะไรครับต้องมีเหตุผลด้วยนะเพราะอะไรเพราะเป็นมุมตรงมุมตรงนะครับถ้าเส้นตรงเนี่ยเราหมายถึงมุมตรงแล้วก็อะไรครับและมุม C C หมวกแบบนี้รวมกับมุม D แบบนี้ได้เท่ากับอะไรครับได้เท่ากับ180เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะเป็นมุมตรงเช่นเดียวกันโอเคครับลองได้เลยครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าจากรูปกำหนดให้มุม1และมุม2เท่ากันดูสิมุม1อยู่ไหนมุม1อยู่ตรงนี้มุม1เท่ากับมุม2ก็ให้เป็น1ขีดแบบนี้บ่งบอกถึงว่ามุม1กับมุม2มีความกว้างเท่ากันนะและมุม3ไม่เท่ากับมุม1เมื่อมุม3ไม่เท่ากับมุม1เราให้เป็น1ขีดใช่ไหมครับงั้นมุม3มีทําให้เป็น2ขีดนะคือบ่งบอกว่ามันทําไมมันไม่เท่ากันทีนี้โจทย์ถามว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรข้อมูลรู้แค่นี้เราสามารถหาคำตอบได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมนี้คือรูปสามเหลี่ยมอะไรดูสิให้สังเกตมุมที่2นะมุมที่2มุมนี้ใช่ไหมครับมุมที่อยู่ตรงข้ามมุมที่2คือมุมนี้ใช่ไหมเราเพิ่งเรียนไปว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามมีขนาดทำไมครับมีขนาดเท่ากันดังนั้นมุมอยู่ตรงข้ามมุม2ก็มีขนาดเท่ากันกับมุม2นะมีขนาดเท่ากับมุม2แบบนี้นะครับและดูมุมที่1นะครับมุมที่1อยู่ตรงข้ามก็เป็นมุมที่1เช่นเดียวกันใช่ไหมก็มีขนาดเท่ากับมุมที่1ดูนะแล้วก็สังเกตไหมครับเส้นตรงนี้เส้นตรง2เส้นนี้เขาบอกว่าทำไมเขาบอกว่ามันขนานกันจากเครื่องหมายแบบนี้นะครับเนี่ยเครื่องหมายแบบนี้สัญลักษณ์แบบเป็นหมวกอย่างนี้กับเส้น2เส้นนี้คือมาบอกว่าเส้นตรง2เส้นนี้มันขนานกันนะถ้าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันขนานกันแล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดโชะแบบนี้เกิดเป็นมุมแบบนี้ขึ้นมาใช้คนละสีนะจะได้แยกออกดูนะครับมุมนี้คือมุมกว้างเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ตรงข้ามมุม1พี่ชอบถามว่ามุมนี้มีขนาดเท่ากับมุม1มั้ยครับเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันมั้ยเท่ากันนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นมุมเดียวกันเข้าใจเขามุมเดียวกันไหมครับมันมีเส้นขนาน2เส้นเนี้ยอยู่ขนานกันใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงอย่างนี้เส้นตรงสีแดงแล้วกันเส้นตรงสีแดงมาตัดใช่ไหมครับมาตัดทำให้เกิดมุมตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้ซึ่ง2ตำแหน่งนี้มันก็เป็นตำแหน่งเดียวกันดังนั้นความกว้างก็กว้างเท่ากันใช่ไหมทีนี้เมื่อกว้างเท่ากันแล้วจากโจทย์บอกว่าอะไรบอกว่ากำหนดให้มุม1และมุม2เท่ากันดังนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็ทำไมครับก็เท่ากันใช่ไหมครับจากสมบัติรูปสามเหลี่ยมที่เราเคยเรียนกันรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันแค่2มุมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์บอกว่ามุม3ไม่เท่ากับมุม1ใช่ไหมดังนั้นมุม3ก็ไม่เท่ากับมุม2ด้วยนะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับมีมุมเท่ากัน2มุมตอบเลยนะจากรูปจะได้รูปสามเหลี่ยมที่มีอธิบายก่อนนะที่มีมุมเท่ากัน2มุม
จะได้รูปสามเหลี่ยมอะไรครับคำตอบแล้วสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะหน้าจั่วนี่ใช้หอนอสระอาไม่โทนะครับไม่ใช่นอหนูสระอาไม่เอกนะนี่คือคำตอบนะครับลอกไปเลยครับสมบัติรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เนี่ยนะครับเป็นเหตุเป็นผลที่เราจะมาใช้ประกอบเพื่อหาให้ผลว่ารูปสามเหลี่ยมนี้คือรูปสามเหลี่ยมอะไรแล้วก็ใช้ผลจากอะไรครับใช้ผลจากมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมตรงข้ามมุมเดียวกันอะไรต่างๆก็มาดูซิว่าเราจะให้เหตุผลรูปสามเหลี่ยมรูปเนี้ยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรซึ่งเราก็หาผลได้แล้วว่ามันมีมุมเท่ากัน2มุมมันก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับมันตรงตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วโอเคไปดูเนื้อหาต่อไปกันนะครับนะมาดูทฤษฎีบทที่2กันเส้นตรงเส้น1ตัดกับเส้นตรงคู่1นะดูนะเขาบอกเส้นตรงเส้น1หมายถึงเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงอ่ะให้เป็นเส้นตรงสีแดงเส้นตรงเส้นนี้เขาบอกเส้นตรงเส้น1ตัดกับเส้นตรงคู่1ถ้าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันมาถึงคู่นะครับเส้นตรงคู่นั้นขนานกันดูสินี่สายลักแบบนี้เนี่ยเป็นลำแหลมแบบนี้คือบ่งบอกว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันขนานกันนะถ้าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันมุมที่อยู่ภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้เท่ากับ180องศาอ่ะมาถึงนี้นะครับมุมที่อยู่ภายในครับภายในแบบนี้นี่อย่างนี้คือภายในนี่ก็คือภายในดูนะรวมกันแล้วเท่าไหร่ครับมุมที่อยู่ภายในฝั่งเดียวกันหรือว่าด้านเดียวกันแบบนี้เราจะได้ว่าเป็นรวมได้180องศานะและไม่ใช่แค่หน้าตาแบบนี้นะครับสมมติพี่ท็อปมีเส้นตรง2เส้นมันขนานกันแล้วก็มีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมาตัดกันโชคงี้ทำให้เกิดมุม2มุมลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นเสมอไปนะด้านบนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นมุมกว้างกว่าแล้วก็ด้านล่างไม่จำเป็นต้องเป็นมุมแคบกว่านะครับมุมลักษณะด้านบนเป็นมุมแหลมก็ได้ลักษณะด้านล่างเป็นมุมป้านก็ได้นะแบบนี้นะนี่ดูสิแล้วถ้าแบบนี้ก็ได้นะครับมุม A กับ B ก็บวกกันได้เท่าไหร่ครับก็บวกกันได้180องศาเช่นเดียวกันลักษณะนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันตรงตามเงื่อนไขไงเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วมีเส้นตรงอีก1เส้นมาตัดกันโชคทำให้เกิดมุม2มุมแบบนี้มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันอย่างเงี้ยครับข้างนี้พูดถึงพูดได้เข้าใจคือข้างขวาแล้วกันนะมุมที่อยู่ข้างขวาเนี่ย2มุมนี้ก็บวกกันได้180แล้วพี่ท็อปถามนิดหนึ่งว่าแล้วมุมที่อยู่ข้างซ้ายนี่ล่ะบวกกันได้180ไหมบวกกันได้180นะท็อปยกตัวอย่างให้เป็นมุม C กับมุม D แล้วกันนี่จะได้ว่ามุม C กับ D ก็บวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้180เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องตัดแบบเฉียงๆเอียงๆนะครับนะตัดแบบเส้นตรงโป๊ะเช่นอย่างนี้เลยก็ได้นี่ตัดเป็นแนวตรงก็ได้ถ้าตัดเป็นแนวตรงก็ทำไมครับก็ได้อะไรได้มุมฉากใช่ไหมนี่ได้เป็นมุมฉากนะมุมฉากกว้างกี่องศาครับมุมฉากจะกว้าง90องศาใช่ไหมอันนี้90องศาอันนี้ก็90องศาก็รวมกันเป็นอะไรครับรวมกันเป็น180องศาเช่นเดียวกันดังนั้นขอแค่เป็นเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วก็เส้นตรงที่มาตัดเส้นตรงคู่ขนานเนี่ยไม่ว่าจะตัดเฉียงตัดแนวนอนตัดตรงๆเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำไมครับก็ได้มุมภายในข้างเดียวกันเนี่ยรวมกันได้180องศาเช่นเดียวกันนะโอเคครับงั้นทฤษฎีบทนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะมาดูอันนี้สิกำหนดให้เส้นตรง x และเส้นตรง y อันนี้นะครับเส้นตรง x และเส้นตรง y แบบนี้เส้นตรง x และเส้นตรง y เป็นเส้นตรงคู่ขนานกันโจทย์บอกว่ามันทำไมขนานกันนะขนานกันและตัดกับเส้นตรง w และเส้นตรง z เมื่อเราให้แนวนอนแบบนี้เป็นเส้นตรง x และเส้นตรง y แล้วเส้นตรง w และเส้นตรง z ก็เป็นเส้นนี้นะครับเส้นตรง w และเส้นตรง z ซึ่งก็เป็นเส้นตรงคู่ขนานกันเราก็ได้ว่าเป็น
เส้นตรง W กับเส้นตรง Z มันก็ขนานกันก็เขียนสัญลักษณ์บ่งบอกว่ามันขนานกันนิดนึงนะนี่จะได้รูปสามเหลี่ยมและมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนี้รวมกันได้360องศาอ่ะอันนี้ไม่ใช่โจทย์นะครับอันนี้เป็นสมบัตินะว่าถ้าเส้นตรง2คู่ที่มันขนานกันเนี่ยเส้นตรงคู่นี้ขนานกันใช่ไหมครับเส้นตรง x กับ y มันขนานกันแล้วก็เส้นตรง w กับเส้นตรง z มันขนานกันถ้ามันมาตัดกันเนี่ยมันจะได้อะไรจะได้รูปสี่เหลี่ยมนะฮะไฮไลท์ไว้เลยจะได้รูปสี่เหลี่ยมและมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็รวมกันได้เท่าไหร่ครับรวมกันได้360องศาถ้าใครจำสไลด์ที่แล้วได้เรารู้ว่าอะไรครับมีเส้นตรง2เส้นใช่ไหมขนานกันแล้วก็มีเส้นตรง1เส้นมันมาตัดทำให้มุมภายในด้านอยู่ข้างเดียวกันเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ครับรวมกันได้เท่าไหร่ได้180ใช่ไหมสมมติข้างนี้ได้180ไอ้ข้างนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับข้างนี้ก็เป็นเส้นตรงที่มาตัดเส้นตรงที่มันขนานกันมุมตรงนี้เนี่ยเขาให้เป็นมุม C กับมุม D นะนี่มุม C กับมุม D ก็ทำไมครับก็รวมกันได้180องศาเช่นเดียวกันดังนั้นฝั่งนี้รวมกันได้180อีกข้างนี้รวมกันได้180มารวมกันแล้วก็เป็นเท่าไหร่ครับรวมกันแล้วก็เป็น360องศาอันนี้ก็เป็นมุมที่อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมนะมุมที่อยู่ภายในรูปสี่เหลี่ยมจำไว้เลยนะครับมีขนาดรวมแล้วได้เท่ากับ360องศาและโจทย์บอกว่าอะไรครับไม่ใช่โจทย์สิและเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงด้านตรงข้ามที่เกิดจากการตัดกันมีขนาดเท่ากันเสมอเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงด้านตรงข้ามที่เกิดจากการตัดกันเนี่ยมีขนาดเท่ากันเสมอนะครับด้านนี้ครับส่วนของเส้นตรงแบบนี้นี่ส่วนของเส้นตรงคืออะไรคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงใช่ไหมคือที่ไม่มีหัวลูกศร นะครับนะเส้นตรงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเส้นตรงคือจะมีลูกศรคือมันจะยาวไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดใช่ไหมครับถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงก็จะเป็นทำไมนี่มีแค่นี้นี่ส่วนของเส้นตรงก็คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงนั่นเองนะเขาหมายถึงว่าส่วนของเส้นตรงด้านนี้ต้องทำไมครับต้องมีขนาดเท่ากันกับอะไรมีขนาดเท่ากันกับส่วนของเส้นตรงด้านตรงข้ามที่มาตัดกันด้วยนะนี่ด้านแบบนี้อันนี้ไฮไลท์จดไปด้วยนะครับถ้าเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันถ้าเส้น2เส้นแบบนี้เส้นอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยขนานกันเนี่ยส่วนของเส้นตรงที่มาตัดกันเนี่ยนี่เราตัดเราได้ส่วนนี้ครับได้พี่ครับเขียนว่าได้กอกับขอนะได้ส่วนของเส้นตรงกอขอจะต้องมีขนาดเท่ากันกับส่งเส้นตรงฝั่งนี้นะครับเขียน2ขีดมาถึงบ่งบอกว่ามันเท่ากันแล้วคำถามถามว่ากำหนดให้กอขอมีขนาดเท่ากับขอคอมาถึงอะไรครับขีดข้างบนส่วนของเส้นตรงกอขอนะเนี่ยเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงกอขอแบบนี้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรงขอคอจุดคออยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดขออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงขอคออันนี้แหละครับอันนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงอะไรครับส่วนของเส้นตรงกอขอโจทย์กำหนดว่ามีขนาดเท่ากันกับอะไรเท่ากันกับขอคอนะแล้วโจทย์ถามว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับอันนี้ก็เท่ากันใช่ไหมกอขอกับขอคอเท่ากันและสมบัติพี่ครับเพิ่งบอกไปว่าส่วนของเส้นตรงด้านตรงข้ามที่เกิดจากการตัดเนี่ยมีขนาดเท่ากันเสมอเท่ากันเสมองั้นขอคอก็ไปเท่ากับอะไรก็ไปเท่ากับด้านนี้นะครับอาจจะไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้สมมติว่ามันเท่ากันนะแล้วก็ด้านกอขอมันก็ต้องเท่ากับด้านตรงข้ามด้านนี้ใช่ไหมเราเขียนไว้แล้วสรุปแล้วสี่เหลี่ยมรูปนี้มันทำไมครับเท่ากันทุกด้านเลยเท่ากันทุกด้านเลยแล้วเราได้สี่เหลี่ยมรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมรูปอะไรเอ่ยใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมด้านเท่ากันทั้ง4ด้านไม่ใช่นะเพราะอะไรมันเป็นมีมุมแหลมมั่งมุมป้านมั่งแสดงว่าไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมุมต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นมุมฉากเท่ากันทุกมุมนะแต่ว่าอันนี้มันมุมป้านมั่งมุมแหลมมั่งสี่เหลี่ยมรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมรูปอะไรที่ด้านเท่ากันทุกด้านแต่ว่า
มุมไม่ใช่มุมฉากครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจดไปเลยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหมายถึงสี่เหลี่ยมด้านที่มีด้านเท่ากันทั้ง4ด้านและมุมไม่ใช่มุมฉากแต่ว่าด้านเนี่ยเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับมาดูข้อนี้นะครับกำหนดให้กอขอมีขนาดไม่เท่ากับขอคออันนี้หมายถึงด้านนะครับนะตามที่ท็อปกำหนดให้ก่อนนะครับกอขอจุดนี้นี่แล้วนี่คืออะไรครับส่วนนี้คือด้านกอขอนะส่วนของเส้นตรงกอขอแล้วก็ไม่เท่ากับขอคอจุดคออยู่ตรงนี้นี่ครับด้านนี้คือด้านส่วนของเส้นตรงขอคอตัวบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับด้านกอขอไม่เท่ากับด้านขอคอรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรรูปเรขาคณิตไปแล้วใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับที่คล้ายกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ว่าด้านไม่เท่ากันทั้ง4ด้านแต่ว่าด้านทําไมครับด้านเท่ากันนะด้านเท่ากัน2คู่ใช่ไหมเพิ่งเรียนไปว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามของเส้นที่มาตัดกันเนี่ยเป็นไงครับเท่ากันนะดังนั้นด้านนี้ก็เท่ากับด้านตรงข้ามใช่ไหมแล้วก็ด้านนี้ก็ตรงข้ามกับด้านนี้งั้นก็ด้านตรงข้ามก็มีขนาดเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่คู่นี้กับคู่นี้แล้วก็คู่นี้กับคู่นี้แต่ว่ามุมไม่ใช่มุมฉากนะเลขเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแน่นอนใช่ไหมเพราะอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องเป็นไงต้องเป็นมุมฉากทั้ง4มุมแต่ว่านี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากงั้นก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมด้านขนานะจดไปเลยโอเคดูข้อนี้นะครับกำหนดให้เส้นตรง x และเส้นตรง y เป็นเส้นตรงคู่ขนานกันอ่านทีละส่วนนะครับกำหนดให้เส้นตรง x และเส้นตรง y เป็นเส้นตรงคู่ขนานกันและตัดกับเส้นตรง w และเส้นตรง z ซึ่งก็เป็นเส้นตรงคู่ขนานกันคราวนี้เรามีเส้นตรงคู่ขนานกี่คู่ครับมี2คู่นะมีเส้นตรงคู่ขนาน x และ y แล้วก็เส้นตรงคู่ขนาน w และ z เขาบอกว่าจะได้รูปสี่เหลี่ยมอะไรถ้ามุม1มุมของรูปสี่เหลี่ยมกว้าง90องศานะเราเพิ่งเรียนไปใช่ไหมครับว่าถ้ามีเส้นตรงคู่ที่ขนานกันเนี่ย2คู่มาตัดกันโชกก็จะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าจะได้รูปสี่เหลี่ยมอะไรถ้ามุม1มุมของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นมุม90องศานะเป็นมุม90องศานะครับอ่ะพี่ท็อปสร้างเส้นตรงมา2เส้นนะเป็นเส้นตรง x กับ y นี่นะครับเส้นตรง x กับ y แล้วก็เส้นตรงอีกเส้นนึงเส้นตรงอีก1คู่เป็นเส้นตรงขนานเหมือนกันก็คือเส้นตรง w กับ z ใช่ไหมครับแล้วโจทย์บอกว่าอะไรจะบอกว่าเส้นตรงสองเส้นนี้มันทำไมครับมันตัดกันมาตัดกันแล้วก็ยก w กับ z เนี่ยเส้นตรงคู่ขนานคู่นี้ไปตัดกับเส้นตรง2เส้น w x y เลยนะตัดกันแล้วดูสิแต่ว่าเป็นอย่างที่โจทย์บอกไหมโจทย์บอกว่าจะได้รูปสี่เหลี่ยมอะไรถ้ามุม1มุมเนี่ยเป็นมุมกว้าง90องศาแต่ถ้าที่ดูแล้วมันใช่กว้าง90องศาไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่านี้มันยังป้านอยู่เลยถ้าเป็นมุม90องศาต้องเป็นอะไรต้องเป็นมุมฉากนะแล้วก็พี่เขาก็จะกระเถิบเส้นตรง w เนี่ยกระเถิบให้เป็นมุมฉากนะกระเถิบให้ตัดกับเส้นตรง x และ y เนี่ยให้เป็นมุมฉากนะครับกระเถิบมาแล้วแต่ว่ากระเถิบอย่างนี้จบไหมไม่จบนะเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์กำหนดมาว่าเส้นตรง w และเส้นตรง z มันทำไมครับมันเป็นเส้นตรงคู่ขนานกันดังนั้นเมื่อพี่ท็อปขยับเส้นตรง w แล้วเนี่ยให้มาตัดในแนวเป็นมุมฉากกันกับเส้นตรง x และ y เนี่ยพี่ท็อปก็ต้องขยับอะไรขยับเส้นตรง z ให้ขนานกับ w ด้วยนะขยับปุ๊บพอขยับแล้วเป็นไงครับได้รูปอะไรครับอันนี้ก็เป็นมุมฉากอันนี้ก็เป็นมุมฉากใช่ไหมอันนี้แหละครับ
ก็เป็นมุมฉากเช่นเดียวกันพี่ท็อปเขียนอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าได้แค่มุมโจทย์ไม่ได้บอกว่าแค่มุมหนึ่งมุมที่เป็นมุมฉากนะครับไม่ได้บอกอย่างนั้นนะโจทย์บอกว่าถ้ามุมหนึ่งมุมก็หมายความว่าเป็นได้มากกว่าหนึ่งมุมก็ได้นะครับที่เป็นมุมฉากในที่นี้เนี่ยถ้าเราจะขยับให้เส้นตรง W เนี่ยตัดกันกับเส้นตรงคู่ขนาน x และ y เนี่ยให้เป็นมุมฉากเราก็ต้องให้เส้นตรง z เนี่ยตัดกันให้เป็นมุมฉากด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นตรงนี้มันทำไมครับเส้นตรง W กับเส้นตรง z เนี่ยมันขนานกันพอดูแล้วรูปสี่เหลี่ยมที่ได้มาเนี่ยเฉลี่ยรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับรูปอะไรโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าขนาดของส่วนของเส้นตรงส่วนนี้มันมีขนาดเท่าใดแล้วก็ยาวน้อยกว่าหรือสั้นกว่าอะไรยังไงนะครับเราไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้อย่างหนึ่งว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย์เป็นอะไรครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะไปดูเนื้อหาต่อไปกันนะมาดูทฤษฎีบทที่3กันส่วนของเส้นตรงเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งซึ่งเส้นตรงคู่นั้นเนี่ยขนานกันเส้นตรงเรามีเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันนะครับแล้วก็มีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดกันโชกเลยจะเกิดมุมแย้งซึ่งมีขนาดเท่ากันดูรูปประกอบดูรูปประกอบนะมุมแย้งคือมุมที่อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่มุมที่อยู่ด้านตรงข้ามกันแบบนี้เราเรียกว่าเป็นมุมอะไรเป็นมุมแย้งจากรูปจะได้ว่ามุม A และมุม B ทำไมครับแย้งกันแย้งกันนะและอะไรครับให้ละจดไว้หน่อยนะครับมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเสมอมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเสมอนะครับดังนั้นเราจะได้เป็นอะไรดังนั้นมุม A ก็ทำไมครับเท่ากับมุม B โดยปริยายเลยเพราะอะไรครับเพราะเป็นมุมแย้งกันนะโอเคเพราะเป็นมุมแย้งกันโอเคเรื่องต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องมุมแย้งกันนะครับมุมแย้งอันนี้ใช้บ่อยนะเรื่องของความเท่ากันของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากเส้นตรง4เส้น3เส้นมาตัดกันจนเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องใช้ทฤษฎีของมุมแย้งไปประกอบนะว่าเวลาถ้าเกิดมุมแย้งเนี่ยจะได้รูปสี่เหลี่ยมอะไรหรือได้รูปสามเหลี่ยมอะไรนะโอเคไปดูตัวอย่างกันนะครับมาดูสิจากภาพนี้พี่ท็อปจะได้ว่ามุม A และมุม B กว้างเท่ากันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามมุมแย้งมุม A อยู่ตรงข้ามมุมไหนครับมุม A ตรงนี้ใช่ไหมมุมตรงข้ามคือมุมนี้ใช่ไหมครับมุม A พี่ท็อปให้เป็น A พายนะครับนะมีขนาดเท่ากันกับอะไรเท่ากันกับมุม A นะครับแล้วก็มุมอยู่ตรงข้ามมุม B มุม B ตรงนี้ใช่ไหมมุมตรงข้ามมุม B ก็มุมนี้พี่ท็อปให้เป็นมุม A พายb พายและลักษณะนี้ดูสิมุมแย้งกันไหมครับเขียนลักษณะแบบนี้ก็เป็นมุมแย้งกันนะดังนั้นจะได้ว่ามุม A กับมุม B กว้างเท่ากันใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามมุมแย้งถ้าเกิดเราเขียนอย่างนี้มุม A มุม B แย้งกันใช่ไหมแล้วก็ไปเขียนด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามมันก็ทำไมครับก็ต้องกว้างเท่ากันกับมุม A แล้วก็มุม B เขียนอย่างนี้ไปเขียนด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามก็ต้องกว้างเท่ากับมุม B เช่นเดียวกันดูไว้นะครับนะจำไว้เลยถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้เส้นตรง2เส้นขนานกันแบบนี้นะแล้วก็มีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดกันปุ๊บอย่างนี้มุมที่อยู่เขียนกันลักษณะแบบนี้นะเนี่ยลักษณะอยู่ด้านตรงข้ามแบบนี้เนี่ยของภายในเส้นตรงที่ขนานกันเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้ต้องทำไมครับต้องเท่ากันนะนี่มุมป้านกับมุมป้านนี่ก็เท่ากันและอีกด้านหนึ่งเป็นมุมแหลมใช่ไหมมุมแหลมนี้ก็เท่ากับมุมแหลมนี้ด้วยนะนี่โอเคครับจดตัวอย่างไปก็ได้นะมาดูนี้สิโจทย์บอกว่าจงพิสูจน์ว่ารูป
สามเหลี่ยม x y z และรูปสามเหลี่ยม u v w เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันนะเขาบอกให้เราพิสูจน์นะครับนะว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นี่ x y z สามเหลี่ยมรูปนี้นะแล้วก็สามเหลี่ยมรูปนี้ u v w เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันหรือไม่เมื่อกำหนดให้ x y เส้นนี้นะครับแล้วก็ u v เส้นนี้มีขนาดทำไมครับเท่ากันครับเขียนอีกนะขีดหนึ่งขีดแล้วก็ขีดหนึ่งขีดคือผมบอกว่า x y มีขนาดเท่ากับ u v แต่ว่าพี่ท็อปขอพิสูจน์อะไรก่อนครับพี่ท็อปขอพิสูจน์มุมก่อนนะเดี๋ยวเขียนรูปสามเหลี่ยมแบ่งก่อนนะมีรูปสามเหลี่ยมอะไรบ้างครับสามเหลี่ยม x y z ใช่ไหมกับสามเหลี่ยมอะไรกับสามเหลี่ยม u v w เราจะพิสูจน์มุม z กับมุม v ก่อนนะครับมุม z กับมุม v มุม z กับมุม v นี้ใช่ไหมดูสิมันอยู่เป็นมุมแย้งของเส้นอะไรครับเส้นที่ขนานกันไหมครับนี่เส้นนี้เส้นสีเหลืองนี่นะเส้นสีเหลืองนี้กับเส้นสีเหลืองนี้ขนานกันไหมครับจากที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้สายลักษณ์นี้มาคือมันขนานกันนะเมื่อขนานกันมุมz กับมุม v ก็เป็นมุมอะไรครับก็เป็นมุมที่แย้งกันดังนั้นเราก็จะได้ว่ามุม z กับมุม v เราเปรียบเทียบมุมทีละมุมนะมุม z เท่ากับมุม v เพราะอะไรครับเพราะเป็นอะไรเป็นมุมแย้งกันเราได้คูณหนึ่งแล้วนะ z กับ v เท่ากันแล้วก็ต่อไปพิสูจน์มุมอะไรครับพิสูจน์มุม w นะมุม w กับมุม y เพราะอะไรครับดูซิมันเป็นมุมแย้งของเส้นตรงคู่ขนานคู่นี้ไหมนี่ดูเส้นตรงสีฟ้านะครับนะที่ขนานกันเนี่ยจากสัญลักษณ์นี้แหลมๆนี่คือมุมบอกว่ามันขนานกันใช่ไหมครับแล้วมันเขียนอยู่ในตำแหน่งแบบนี้แสดงว่ามันทำไมก็ทำไมครับก็เป็นมุมแย้งกันซึ่งมุมแย้งมันก็มีขนาดเท่ากันนะจะได้ว่ามุม y กับมุม w พิสูจน์ไปอีก2มุมนะจะได้ว่ามุม y เท่ากับมุม w เพราะอะไรครับเป็นมุมแย้งกันเป็นมุมแย้งกันนะฉะนั้นเหลือมุมอะไรครับเหลือมุม x กับมุม u ใช่ไหมเราฟันธงได้ไหมครับว่ามันเท่ากันฟันธงได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามุม x เท่ากับมุม u เพราะจากสมบัติรูปสามเหลี่ยมมุมต้องทำไมครับต้องรวมกันได้180องศานะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในต้องรวมกันได้180องศานะครับสมมติว่ามุม z กับมุม v เท่ากันใช่ไหมครับถ้ากำหนดให้มุม z กับมุม v เนี่ยกว้าง80อ่ะกว้าง80มุม v ก็ต้องกว้าง80องศาใช่ไหมครับแล้วมุม w ก็ต้องเท่ากับมุม y มุม w ท็อปให้กว้าง50องศาอ่ะงั้นมุม y ก็ต้องกว้าง50องศาด้วยเช่นกันนะเช่นกันนะดังนั้นดูสิแยกเป็นทีละรูปนะครับนะรูปนี้รูปสีเขียวรูปนี้นะครับมุมภายในนี้เป็นมุมอะไรแล้วบ้างครับเป็นมุม80ใช่ไหมสามเหลี่ยม x y z ต้องรวมแล้วได้เท่ากับ180ใช่ไหมครับมุม z ไปแล้วเท่าไหร่มุม z ไปแล้ว50มุม z นะไปแล้ว50มุม y เอาไม่ใช่สิมุม z ไปแล้ว80มุม y ไปแล้วเท่าไหร่ไปแล้ว50ดังนั้นอีมุม z ก็ต้องเท่าไหร่ครับก็ต้องกว้างเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับ180องศาครับก็ต้องกว้าง50ด้วยนะดังนั้นเมื่อมุม z กว้าง50แล้วมุม u ก็ต้องกว้าง50ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับนี่มุมนี้ก็ต้องกว้าง50ด้วยนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่ารูปสามเหลี่ยม u v w เนี่ยก็ต้องผลรวมแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ180เช่นเดียวกันดังนั้น
มุม x กับมุม u ก็ต้องมีขนาดมุมเท่ากันนะนึกง่ายๆครับเราพิสูจน์ได้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมุมเท่ากัน2มุมแล้วอีกมุมที่เหลือก็เท่ากันไปโดยปริยายเลยโอเคนะทีนี้พิสูจน์มุมได้แล้วเท่ากันทุกมุมฟันธงได้ยังครับว่ามันทำไมมีขนาดเท่ากันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมที่มุมเท่ากันทั้ง3มุมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายรูปสามเหลี่ยมพี่ท็อปสมมติพี่ท็อปมีรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ด้านทุกด้านกว้างเท่ากันนะครับด้านทุกด้านกว้างเท่ากันแล้วก็มุมทั้ง3มุมก็กว้างเท่ากันเช่นเดียวกันกว้างเท่ากัน60องศาอันนี้ก็60อันนี้ก็60แล้วถ้าพี่ท็อปมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอีกรูปนึงเป็นรูปใหญ่กว่านะมุมภายในก็กว้าง60อันนี้ก็กว้าง60อันนี้กว้าง60ถามว่าความกว้างด้านของทั้ง3ด้านเนี้ยมันยาวกว่ารูปเล็กไหมครับยาวกว่าดังนั้น2รูปนี้มันเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันนะเนี่ยดูถึงแม้มุมทั้ง3มุมจะมีขนาดเท่ากันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าด้านมันไม่เท่ากันมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดไม่เท่ากันดังนั้นแค่เราพิสูจน์แค่มุมทั้ง3มุมมันเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์อะไรครับพิสูจน์ด้านด้วยพิสูจน์ด้านด้วยนะพี่เราจะพิสูจน์ด้านอะไรพิสูจน์ด้าน x y นะครับนะด้าน x y x y คือด้านนี้ใช่ไหมครับ x y มีขนาดเท่ากับ u v u v เพราะอะไรครับเพราะว่าโจทย์กำหนดให้นะอันนี้เขียนไปว่าเพราะโจทย์กำหนดให้เท่ากันแล้วนะแล้วต่อมามีด้านอะไรครับจะได้ว่าด้าน xz ด้านนี้นะนี่ด้านนี้ด้าน xz ด้านนี้เพราะอะไรไปเท่ากันกับด้าน uv เพราะอะไรครับเพราะเป็นด้านตรงข้ามของเส้นขนานเพราะเป็นด้านตรงข้ามของเส้นขนานนะครับนะเนี่ยมีเส้นขนานอยู่มีเส้นขนานสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็เส้นขนานสีเหลืองมาตัดกันโชะด้านตรงข้ามตรงนี้ก็ต้องมีขนาดทำไมครับมีขนาดเท่ากันนะแล้วก็ด้านอะไรครับที่รู้กี่ด้านแล้วรู้2ด้านแล้วนะด้านนี้เท่ากับด้านนี้และด้านนี้เท่ากับด้านนี้เช่นเดียวกันและด้านอะไรครับพี่ท็อปจะเปรียบเทียบด้านอะไรด้าน y z มีขนาดเท่ากับอะไรเท่ากับด้าน wv เพราะอะไรครับนี่ด้านนี้นะอันนี้คือด้าน yz ใช่ไหมแล้วก็เท่ากันกับด้าน wv เพราะเป็นด้านเดียวกันด้านเดียวกันก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับถ้าไม่เท่ากันสิแปลกเนาะเพราะเป็นด้านเดียวกันนะมีด้านอะไรที่ไม่พิสูจน์ครับด้านนี้ใช่ไหมด้านอะไรด้าน wu เท่ากับอะไรเท่ากับด้าน x y เพราะอะไรครับเพราะเป็นด้านตรงข้ามของเส้นขนานนี่นะครับนะเส้นขนานด้านนี้มันขนานกับด้านล่างใช่ไหมครับแล้วมันถูกตัดด้วยความกว้างของตรงนี้ที่มีขนาดทำไมครับขนาดเท่ากันนะนี่ดังนั้นด้าน wu ก็ต้องมีขนาดเท่ากับ xy เช่นเดียวกันนะดูสิพี่ท็อปเขียน1ขีดจากด้านกี่ด้านครับเนี่ยทั้ง3ด้านเลยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันนะดังนั้นเราสรุปได้เลยดังนั้นสามเหลี่ยม xyz เท่ากับสามเหลี่ยม uvw ตอบได้เลยนะครับมาดูเรื่องนี้บ้างมีเส้นตรง4เส้นนะครับนะที่ไม่ขนานกันย้ำนะครับนะที่ไม่ขนานกันตัดกันจนเกิดเป็น
รูปสี่เหลี่ยมอ่ะดังรูปนี้นะครับตัดกลายเป็นรูปใครอย่าบอกรูปปลานะครับนะไม่ใช่นะครับรูปสี่เหลี่ยมถ้าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมตัดกันจนเกิดเป็นสี่มุมฉากอ่ะจะเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับเนี่ยมีเส้นตรงอยู่กี่เส้นมีเส้นตรงอยู่สี่เส้นใช่ไหมครับเนี่ย1 2 3 4มาตัดกันเป็นจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเขาบอกว่าอะไรบอกว่าเส้นตรงสี่เส้นเนี่ยไม่ขนานกันอ่ะดูสิจากสี่เส้นนี้มีเส้นไหนขนานกันบ้างไหมครับไม่ขนานกันนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาตัดกันแล้วจนเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วเส้นตรงเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยตัดกันแล้วเกิดเป็นสี่มุมฉากเส้นทแยงมุมใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นสี่มุมฉากนี่สี่มุมฉากแบบนี้นะนี่อันนี้ก็มุมฉากอันนี้ก็มุมฉากมุมฉากสี่มุมเลยมาบรรจบกันโจทย์ถามว่าจะเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมอะไรครับอันนี้คุ้นไหมสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจะเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับนะสี่เหลี่ยมรูปว่าวเพราะอะไรครับเพราะว่ามันตรงกับสมบัตินะครับตรงกับสมบัติของสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะเพราะว่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยเกิดจากรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านไม่มีด้านขนานกันแล้วก็เส้นทแยงมุมมันตัดกันแล้วเกิดเป็นสี่มุมฉากแบบนี้นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยมีด้านเท่ากัน2คู่นะด้านนี้กับด้านนี้นี่แล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันด้านที่สั้นกว่าก็ยาวเท่ากันด้านที่ยาวกว่าก็ยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับนี่ด้านนี้เท่ากันแล้วก็ด้านนี้ก็เท่ากันคล้ายๆรูปว่าวว่าวเรียกว่าอะไรเอ่ยว่าวปักเป้าเนาะไม่ใช่ว่าจุฬาถ้าว่าจุฬาจะคล้ายรูปดาว ไปไกลบ้านแล้วอันนี้ที่พี่ท็อปบอกว่าเส้นตรงด้านที่สั้นกว่าเนี่ยต้องยาวเท่ากันอันนี้หมายถึงส่วนของเส้นตรงนะครับเนี่ยส่วนของเส้นตรงคือส่วนนี้แค่ยาวเท่ากันเฉยๆนะครับนะไม่ได้หมายความว่าเส้นตรงตรงนี้มาตัดกันเนี่ยต้องยาวเท่ากับเส้นตรงส่วนนี้นะครับนะไม่ใช่นะไม่ใช่เส้นตรงตรงนี้ต้องยาวเท่ากันแล้วมาตัดกันไม่ใช่นะครับอ่ะดูตัวอย่างรูปนะครับถูกพี่ท็อปมีเส้นตรงยาวไม่เท่ากันเลยนะนี่ยาวไม่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่ามาตัดกันก็เกิดเป็นรูปว่าวเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ที่เขาบอกว่ายาวเท่ากันอ่ะหมายถึงแค่ส่วนของเส้นตรงแค่ตรงนี้นะครับนะที่ยาวเท่ากันดังนั้นเส้นมันจะยาวเลยไปแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ไม่สนใจนะเราสนใจแค่อะไรสนใจแค่ว่ามันตัดกันแล้วเป็นรูปว่าวไหมนี่มันก็เป็นรูปว่าวใช่ไหมครับตัดเป็นรูปว่าวแล้วก็เส้นแทงมุมมันก็ตัดกันใช่ไหมครับแล้วก็เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นสี่มุมฉากนี่ก็มุมฉากอันนี้ก็มุมฉากมุมฉากทั้งสี่มุมเลยจากนั้นเราก็ตอบอะไรครับตอบสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับจดไปเลยครับมาดูรูปนี้อันนี้ของคุณไหมรูปอะไรเส้นตรงคู่ขนานคู่หนึ่งนี่เส้นตรงขนานคู่หนึ่งนะครับคู่นี้นะนี่คู่นี้ขนานกันตัดกับเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกันนี่ก็เส้นตรงเส้นนี้ใช่ไหมนี่ไม่ขนานกันเส้นตรงทื่อๆอย่างนี้กับเส้นเอียงๆก็ไม่ขนานกันใช่ไหมครับมาตัดกันเขาจะได้รูปอะไรครับได้รูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมแต่ว่าเสี่ยมคางหมูนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนี้เสมอไปนะครับขอแค่มีอะไรมีคู่ขนานคู่เดียวก็พอนะครับนะเราเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอาจจะเป็นคู่ขนานคู่เดียวแล้วเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่ขนานแค่1คู่นะครับนะคู่เดียวแล้วก็ไอ้ด้าน2ด้านนี้ไม่ขนานกันจะอยู่รูปนี้ก็ได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นรูปอะไรครับเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีอะไรที่มีแกนสมมาตรนะเพราะว่าอะไรแกนสมมาตรมันต้องทำไมครับต้องพับกันและทับกันสนิทใช่ไหมพื้นที่ฝั่งซ้ายนี้กับพื้นที่ฝั่งขวานี้ต้องทำไมครับมีขนาดเท่ากันนึกง่ายครับมุมนี้กับมุมนี้มันทำไมกว้างเท่ากันแล้วมุมนี้กับมุมนี้ก็กว้างเท่ากันและพอมันพับกันก็พับกันสนิทก็เลยเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบที่มีแกนสมมาตรหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้นะครับขอแค่มีด้านขนาน1คู่แค่นั้นแหละครับอีด้าน2ด้านนี้มันจะทำไมมันจะไม่ขนานกันก็ไม่เป็นไรก็ถือเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเช่นเดียวกันนะมาดูอันนี้สิ
เส้นตรง A และเส้นตรง B ขนานกันเส้นตรง A เส้นตรง B ขนานกันนะและมีเส้นตรง C มาตัดโชะเลยค่อยๆอ่านนะครับเส้นตรง A เส้นตรง B ขนานกันค่อยๆเขียนมาทีละส่วนนะและมีเส้นตรง C มาตัดเส้นตรง A กับเส้นตรง B ใช่ไหมครับและมีเส้นตรง C มาตัดเส้นตรง A และ B ที่จุดกและขตามลำดับค่อยๆอ่านนะครับมีเส้นตรง C มาตัดเส้นตรง A นี่ตัดเส้นตรง A และเส้นตรง B ที่จุดกที่จุดขก็หมายความว่าเส้นตรง C มาตัด A ที่จุดกแล้วก็ไปตัดเส้นตรง B ที่จุดขนะพี่เท้าก็ลากเส้นตรง C มาตัดใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าตัดแล้วเกิดเป็น2มุมฉากนะก็ตัดโชะเป็นแนวตรงๆแบบนี้เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะได้เกิดอะไรเกิด2มุมฉากและโจทย์บอกว่ามันตัดเส้นตรง A ที่จุดกใช่ไหมแล้วก็ตัดเส้นตรง B ที่จุดขอบอกว่าและมีเส้นตรง D มาตัดเส้นตรง A และ B ที่จุดคอและงอถูกแล้วมีเส้นตรง D มาตัดเส้นตรง A กับ B อีกนะแต่เขาบอกว่าถ้าเส้นตรงกขเนี่ยยาว4หน่วยเขียนก่อนนะเส้นตรงกขยาว4หน่วยและกคจุดมีเส้นตรง D อาจจะตัดเส้น A เนี่ยที่จุดนี้ใช่ไหมที่จุดนี้แล้วก็ให้จุดนี้เป็นจุดคอแล้วกันนะแล้วก็มาตัดเส้นตรงอะไรครับเขาบอกว่าเส้นตรง D มาตัดเส้นตรง B ที่จุดงออาจจะตัดตรงนี้ก็ได้เขียนไว้จุดงอเขาบอกว่าและถ้ากคกับของงเนี่ยยาวด้านละ6กับ8นะค่อยๆเขียนนะครับอันดับแรกมาก่อนนะกคยาว6ตัวนี้ยาว6 6หน่วยแล้วก็8หน่วยเป็นของของงนะอันนี้ของของง8หน่วยลากเส้นตรง D มาสินี่ลากมาแล้วดังนั้นกคเนี่ยต้องสั้นกว่าของอนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากคยาวแค่6หน่วยและของอยาวแค่8หน่วยนี่แบบนี้นะแล้วโจทย์ถามว่าอะไรครับจงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เรามาหาพื้นที่กันจะได้รูปอะไรครับรูปนี้รูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรว่าอะไรครับเราเรียนไปแล้วใช่ไหมในเรื่องพื้นที่และปริมาตรอะไรครับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณอะไรคูณผลบวกใช่ไหมผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานของเราคือด้านไหนบ้างครับเศษ1ส่วน2คูณสูงสูงคืออะไรสูงคือส่วนนี้ใช่ไหมนี่สูงเท่าไหร่สูง4หน่วยแล้วก็ผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานคือ6กับ8ไงเนี่ยด้านที่มันขนานกันนี่ยาว6กับ8นะก็เป็น6บวก8เป็นเท่าไหร่ครับเป็นอันนี้2ตัดกับ4ได้2 1 2 2 2 4ก็เหลือแค่2คูณกับอะไรครับ6บวก8เป็น142คูณ14เป็นเท่าไหร่ครับ28ก็ตอบ28อะไร28ตารางอะไรตารางหน่วยดังนั้นสรุปนิดนึงพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมกขคงรูปสี่เหลี่ยมกขคงนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ28ตารางหน่วยนะโอเคครับรอดได้เลยครับมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม A B C D นี่นะสี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและจุด E กับจุด F นี่จุด E อยู่นี่นะกับจุด F อยู่นี่นะครับเป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AD และ BC นี่นะครับจุด E เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน
AD แล้วก็จุด F เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC ตามลำดับนะแล้วถ้าเกิดว่าลากเส้น AF นี่ลากเส้น AF มาจุด A จุด F ลากเป็นเส้น AF นะและเส้น EC นี่จุด E จุด C ก็ลากมาเป็นเส้นจะได้เป็นเส้นอะไรครับเป็นเส้น EC นะโจทย์ถามว่าจงพิสูจน์ว่ารูปสี่เหลี่ยม AFCE เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือไม่อ่ะเรามาพิสูจน์ทีละข้อกันนะครับข้อที่หนึ่งที่เราจะพิสูจน์ว่าอะไรดีครับข้อที่หนึ่งนะจะได้ว่าด้าน AE นะเขียนขีดข้างบนนะครับคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะด้าน AE ด้านนี้เนี่ยด้านนี้ขนานกับด้านอะไรครับขนานกับด้าน CF ใช่ไหมนี่ขนานกับด้าน CF เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นส่วนของเส้นตรงของด้านที่ขนานกันบนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมที่ขนานกันเพราะอะไรครับด้านตรงข้ามเนี่ยขนานกันไงเนี่ยด้านตรงข้ามด้าน AD นี่ด้านนี้นะ AD ด้านยาวนี้นี่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับขนานกันกับด้าน BC นี่เขียนนี้คือขนานกันนะครับและด้านที่ตรงข้ามอีกด้านหนึ่งก็คือนี่ด้านสั้นใช่ไหมด้าน AB นี่พี่ครับเขียนเป็นลูกศร2เส้นอย่างนี้นะครับขนานกันกับด้าน BD กับ CCAT นี่ DC สรุปแล้วAB ขนานกับ DC ใช่ไหมนี่เมื่อด้านตรงข้ามมันเนี่ยขนานกันแล้วนะครับส่วนหนึ่งของด้านเนี่ยส่วนหนึ่งของด้านก็คือด้าน AE เนี่ยด้านที่ครับใช้สีนะครับด้านเนี้ยด้าน AE ด้านสีแดงเนี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นที่มันขนานกันใช่ไหมด้านตรงข้ามมันเนี่ยขนานกันงั้นด้าน CF นี่ด้านนี้คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงอะไรส่วนหนึ่งของเส้นตรงBC นี่มันคือส่วนหนึ่งแค่สั้นๆแต่มันก็ยังขนานกันกับด้านตรงข้ามอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นด้านที่อยู่บนด้านตรงข้ามกันที่ขนานกันของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยด้านตรงข้ามมันเนี่ยขนานกันอยู่แล้วครับเราจะตัดมันแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งยังไงมันก็ขนานกันอยู่ดีดังนั้นเราได้ว่าอะไรครับได้ว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยขนานกันนะเราได้นิยามข้อหนึ่งแล้วนะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมาดูนิยามข้อที่สองสิจะพิสูจน์ว่าอะไรข้อสองนะข้อสองเขาจะพิสูจน์ว่า AE มีขนาดเท่ากับ CF นี่อย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะจุดอะไรจุด E กับจุด F เป็นอะไรครับแต่ที่โจทย์บอกเป็นจุดกึ่งกลางใช่ไหมเป็นจุดกึ่งกลางของด้านขนานกันและมีขนาดเท่ากันดูนะเนี่ยจุดกึ่งกลางของมันคือจุด E ใช่ไหมครับและจุดกึ่งกลางด้านนี้ก็คือจุด F เมื่อมันบอกอยู่ว่าเป็นจุดกึ่งกลางนั้นความยาวของด้านนี้กับด้านนี้ก็ต้องทำไมครับเท่ากันใช่ไหมเนี่ยสองด้านนี้ต้องเท่ากันนะนี่เขียนใกล้ๆหน่อยสองด้านนี้ต้องเท่ากันและสองด้านนี้ก็ต้องทำไมเท่ากันด้วยใช่ไหมครับเนี่ยต้องเท่ากันด้วยนะแล้วมันเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกันและมีขนาดเท่ากันจะแบ่งเป็นจุดกึ่งกลางจุดใดจุดหนึ่งแต่ความยาวของสองข้างเนี่ยสองข้างนี้ก็ต้องทำไมครับยังเท่ากันอยู่นะโอเคงั้นก็จะได้ว่าเป็นความยาว AE ก็มีความยาวขนาดเท่ากับ
CF นี่เส้นสีแดงนะดังนั้นสรุปได้แล้วไหมครับสรุปได้แล้วนะคือเมื่อมันเท่ากันอย่างนี้แล้วเนี่ยด้านเส้นยาวเนี่ยย่อมทำไมครับย่อมมีขนาดเท่ากันแน่นอนเลยเพราะอะไรเพราะว่าจากจุด A ลากมาที่จุด F เนี่ยซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของอะไรครับจุดกลางของด้านตรงข้ามและจุด C ก็ลากไปที่จุดกึ่งกลางของด้านตรงข้ามเช่นเดียวกันดังนั้น2เส้นนี้มันทำไมครับขนานกันอยู่แล้วนะดังนั้นสรุปแล้วนะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยม AFCE เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโอเคครับลอกได้เลยอันนี้อ้ออ่างนะลอกไปก่อนนะครับเราจะลอกเสร็จแล้วครับไปดูข้อต่อไปนะครับจากรูปกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วรูปด้านขนานแม็กแล้วนะครับจงหาขนาดของมุม x และมุม y คราวนี้ไม่ได้ให้เราพิสูจน์นะแต่ว่าให้หาขนาดของมุม x และมุม y นี่มุม x อยู่ไหนมุม x อยู่นี่ใช่ไหมนี่มุม x มุม y อยู่ไหนอยู่นี่โอเคโจทย์บอกอยู่ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมด้านขนานดังนั้นด้านตรงข้ามนี้ก็ทำไมครับขนานกันใช่ไหมพี่เอ๋จะหามุมอะไรก่อนดีพี่เอ๋ขอหามุม y ก่อนนะมุม y จะมีสูตรอะไรครับในการหามุม y ได้บ้างจากคลิปโอนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับเรียนมุมแย้งไปใช่ไหมมุมแย้งเอามุมแย้งมาพิสูจน์ได้ไหมครับมุมแย้งเกิดจากลักษณะอะไรเกิดจากนี่ใช่ไหมเส้นขนานกัน2เส้นแล้วมีเส้นตรงมาตัดกันโชะแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามของลักษณะแบบนี้นะเนี่ยมุมตรงข้ามลักษณะแบบนี้คือมุมเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมุมแย้งกันและมุมแย้งก็มีขนาดทำไมครับมีขนาดเท่ากันมีขนาดเท่ากันนะจากอันนี้พี่ท็อปขอตั้งชื่อมุมนี้ว่าเป็นมุมอะไรดีตั้งชื่อเป็นว่ามุม W แล้วกันนะมุม W และเพิ่งบอกอยู่ว่ามุมสีเหลืองทางฝั่งนี้กับมุมสีเหลืองทางฝั่งนี้เนี่ยมันทำไมครับมีขนาดเท่ากันใช่ไหมเราก็ได้มาเป็นสมการหนึ่งสมการนะครับเป็น W บวก75มีขนาดเท่ากับ115เมื่อมันเท่ากันแล้วเราก็แก้สมการหา W ได้ไหมครับได้นะเราก็ทำไงย้าย75มาอยู่อีกค่าหนึ่งเป็นลบใช่ไหม115ลบ75มีขนาดเท่ากับอะไรครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ40นะดังนั้น W มีความกว้างเท่ากับ40องศาโอเคนะเราขอเขียนอย่างนี้นะจากสมบัติรูปสามเหลี่ยมมุมภายในมีขนาดรวม180องศาดูนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในมันต้องบวกกันได้180องศาใช่ไหมครับนี่เรารู้แล้วว่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วครับรู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่20และ1องศาแล้วก็ต้องบวกกับเท่าไหร่มุมนี้มุม W เรารู้แล้วว่ากว้าง40ใช่ไหมครับกว้าง40แล้วก็ต้องบวกอะไรบวกความกว้างของมุม Y ซึ่งบวกกันแล้วภายในรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนี้ต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่มุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้180องศาเสมอก็ต้องรวมกันได้180องศาซึ่งรวมกันแล้วแก้สมการได้ไหมครับหาองศาของ y ได้ไหมได้นะ20บวก40เป็น6060บวก y เท่ากับ180และ y เฉยๆแล้วก็ย้าย60มาลบใช่ไหมครับย้ายมาลบลบกันแล้วปุ๊บกลายเป็น y เท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับ120นะต่อไปเลย y เท่ากับ120ตอบนี้นะ
y เท่ากับ120อ่ะทีนี้มาหาขนาดของ x บ้างนะครับนะหา x ทีนี้หา x เนี่ยพี่ท็อปบอกเลยว่าง่ายกว่าการหา y เยอะเลยครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับเราจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าด้านนี้นี่ด้านนี้ด้านแนวนอนนี่นะเนี่ยมันทำไมครับมันขนานกันใช่ไหมด้านมันก็บอกอยู่ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังนั้นด้านตรงข้ามมันก็ขนานกันและสังเกตดูนะนี่ x คือสีฟ้าใช่ไหมครับและมุมนี้มุมอะไรมุมเดี๋ยวเป็น u มันทำไมครับมันเป็นมุมแย้งกันซึ่งมุมแย้งมันก็มีขนาดเท่ากันดังนั้นเราจะได้ว่าจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า x เท่ากับ w เพราะอะไรเพราะเป็นมุมแย้งกันเพราะเป็นมุมแย้งกันดังนั้น x ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ x ก็มีความกว้างเท่าไหร่มันเป็นมุมแย้งกับ w ซึ่ง w มีความกว้าง40องศาดังนั้นมุม x ก็มีความกว้าง40องศาเช่นเดียวกันโอเคลอกไปเลยโอเคครับเสร็จแล้วครับข้อนี้งั้นคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องการให้ผลของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นการนำความรู้เรื่องมุมเรื่องส่วนของเส้นตรงแล้วก็ความเท่ากันต่างๆของรูปเรขาคณิตนะครับเอามาประกอบกันเพื่อพิสูจน์ว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องทุกคนนะครับก็ตั้งใจทำข้อสอบนะครับพี่ท็อปเป็นกำลังใจให้นะครับ